จบเกมซะแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวสวยโบเมลดานะคะที่ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยคุณโบเองก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองแล้วก็ข้อความเขียนไว้บอกว่าวันที่6เดือน4ปี65โบได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยการใช้ ATK ค่ะซึ่งผลออกมาเป็น positive ก็คือพบเชื้อก็เลยเดินทางไปตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งและผลออกมาว่าพบเชื้อโควิดค่ะโดยโบได้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเกมเรียบร้อยแน่นอนนะคะว่ากำลังใจเนี่ยส่งถึงเธอเพียบเลยโดยเฉพาะหนุ่มคลั่งรักอย่างอเล็กธีรเดชจ้ะเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็หายแล้วนะแฟนๆก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าอยากฝากอเล็กช่วยดูแลน้องโบดีๆด้วยนะคะทั้งยังมีการชมถึงความน่ารักของคู่นี้ที่เป็นกำลังใจดีๆให้กันเสมอค่ะขวัญใจหนุ่มๆผ่านไปขวัญใจสาวๆบ้างนะคะที่ไม่รอดเช่นกันในซีซั่นนี้นั่นก็คือนักร้องหนุ่มมาแรงอย่างคุณเติร์ดอนุโรธนักร้องนำวง Tilly Birds ค่ะต้นสังกัดได้ออกมาประกาศนะคะว่าทางค่าย Jin Lab ขอแจ้งให้ทราบว่าเติร์ดอนุโรธเกตเลขาได้ทำการ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบว่าขึ้น2ขีดก็ทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่8เมษายนผลออกมาเป็นบวกค่ะโดยแพทย์จากโรงพยาบาลได้มีการประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงทำการแยกกักตัวรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องที่ทางวง Tilly Birds และก็ทีมงานค่าย Jin Lab เองก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังได้มีการโพสต์ Instagram นะคะเป็น IG Story เป็นจดหมายของทางค่ายพร้อมด้วยภาพ ATK ที่ขึ้น2ขีดด้วยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ